มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพายุดูร้อนทำฝนกระหน่ำฝนกระหน่ำสัตหีบเมื่อเวลา 11 นาฬิกาของวันที่4เมษายนมีรายงานว่าเกิดฝนกระหน่ำลงมาต่อเนื่องนะคะเป็นเวลากว่า2ชั่วโมงที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีทำให้น้ำท่วมถนนสุขุมวิทเส้นทางสัตหีบพัทยาทั้ง2ฝั่งถนนบริเวณเยื้องตลาด700ไร่สัตหีบรถที่สัญจรไปมาต้องหยุดชะลอเพื่อให้น้ำระบายลดลงก่อนนะคะทำให้รถติดยาวเป็นกิโลเมตรค่ะบางคันลุยน้ำท่วมครึ่งคันนะคะและน้ำยังไหลไปท่วมบ้านเรือนที่ติดกับถนนอีกด้วยชาวบ้านต้องออกมาช่วยกันระบายน้ำเพื่อให้น้ำลดลงซึ่งใช้เวลากว่าชั่วโมงนะคะน้ำจึงระบายลดลงแล้วก็ใช้ถนนได้ตามปกติค่ะล่าสุดนางอ้อยปรีเจริญรองปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบนะคะรักษาการนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบสั่งการให้นายประพัฒน์ตั้งเจริญกุลหัวหน้างานป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสัตหีบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสัตหีบลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบสัญจรไปมาและจะได้มีการประชุมหารือกับหมวดการทางหลวงสัตหีบนะคะที่รับผิดชอบถนนสุขุมวิทเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนสุขุมวิทในระยะยาวต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ